สวัสดีครับพบกับพี่นเดชน์คนเดิมนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาเฉลยข้อสอบฟิสิกส์อันนี้เป็นพาร์ทของแผทสอก่อนนะยำ้ำนะว่าเป็นแผทสอเอามาเฉลยให้น้องๆดูกันว่าทํายังไงถึงจะได้คะแนนฟิสิกส์ดีพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วามาเจอกับพี่เลยครับหัวข้อแรกพี่จะสอนในวันนี้ยกมานะเป็นข้อสอบจริงนะครับเอาแค่บางข้อพอเป็นน้าจิ้มน้ำจิ้มแต่ข้อที่ยกมาคือว่าเด็ดโอเคบางทีไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเลยก็ตอบได้เรียนกับพี่นะครับพร้อมนะ มาดูครับหัวข้อแรกการเคลื่อนที่แนวตรงครับมาดูข้อนี้เป็นแผดสองตุลาห้าเก้านี่เองสดสดร้อนๆนะครับน้องมาดูนะเขาถามว่าขา้อใดถูกต้องนะครับถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน1มิติพี่ถามก่อนน้องรู้จักถูกไหมการเคลื่อนที่ใน1มิติถูกไหมก็คือเป็นการเคลื่อนที่แนวเดียวนะครับไม่แนวราบก็แนวดิ่งถูกไหมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าในแนวแกน x ในระแกน x น้องรู้จักถูกไหมก็คือแนวราบนั่นเองข้อนี้นะพูดง่ายๆก็คือแนวราบนะครับโอเคนะแกน x นะที่มีความเร็วเป็นลบน้องให้ไล์ตัวนี้ครับความเร็วเป็นลบปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยพี่ถามนิดนึงคําว่าความเร็วเป็นลบหมายความว่าอะไรความเร็วเป็นลบนะครับเช่นพิยกตัวอ,อย่างให้ดูนะถ้ามันมีแกนอยู่อันหนึง่งฝั่งนี้เป็นแกน x ถูกไหมฝั่งนี้เป็นแกน y โดยโทั่วไปแล้วปกติเนี่ยถ้ามันทิศต,ตามแกนเรามักใจ้เป็นบวกดันหมายความว่าอะไรถ้าสมมุติวัตถุของพี่เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปทางนี้ไปทางขวาหมายความว่ามันไปตามแกน x ถูกไหมหมายความว่าการกระจัดของมันเป็นอะไรครับเป็นบวกโอเคนะโอเคนะดูความเร็วบ้างความเร็วถ้าพี่กําหนดให้ทางขวาเป็นบวกหมายความว่า v ของเราก็จะเป็นอะไรด้วยครับเป็นบวกด้วยโอเคนะโอเคนะ v เป็นบวกด้วยนะ พี่น้องมาดูแล้ว V มันจะติดลบเมื่อไรล่ะพี่เออคาถามนี้ดีโอเคเนาะ v ปกติแล้วเรามักจะติดลบเมื่อ,อไรครับเมื่อมันกลับทิศท,ทางนั่นเองสมมุติสมมุตินะวัตถุของพี่เดินออกจากฝั่งนี้บ้างไปจากฝั่งนี้บ้างนะโอเคนะมาทางซ้ายครับเห็นไหมแกน x มันอยู่ทางขวานะน้องแกน x มันอยู่ทางขวาดังนั้นอันนี้ถ้านี้มาทางซ้ายหมายความว่ามันติดลบการกระจัดเป็นลบครับ V ครับความเร็ว เรามักจะให้มันทิศเดียวกับการกระจัดนะถ้าการกระจัดเป็นบวก v ก็มักจะเป็นบวกด้วยดัน v เพี้ยทางขวาเป็นบวกถูกไหมเมื่อกี้ดันมาทางซ้ายก็เป็นอะไรครับเป็นลบนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นหมายความว่าถ้าความเร็วติดลบมันจะสื่อสารอะไรครับมันหมายความว่ามันกลับทิศทางเฉยโอเคกลับทิศทางนะครับเช่นเดินเดินอย,อยู่พี่บอกว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งเดินเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วย v เท่ากับ3เมตรวินอยู่ดีๆมันมาถึงจุดหนึ่ง มันมีการเปลี่ยนความเร็วครับเป็น v เท่ากับลบเมตรเซกหมายความว่า v ติดลบน้องดูนะ v ติดลบมันคือกลับทิศทางใช่ไม่ใช่เห็นไหมอันนี้เราไปทางขวานะเป็นบวกไอ้น,นี่กลับทิศก็เลยติดลบนะครับแค่นี้เนาะดังนั้นความเร็วเป็นลบหมายความว่าวัตถุตามแนวแกน x ถูกไหมมันต้องเคลื่นอนที่ยังไงเอ่ยไปตามบวก x หรือลบ x ครับต้องลบ x ถูกไหมลบ x ลบ x ลบ x น้องตัดช้อยสกับ4ทิ้งก่อนอันนี้ตัดช้อยทิ้งก่อนเลยนะโอเคนะหรือเวลาถ้าน้องสังเกตนะเนื่องจากข้อสอบมี5ช้อยถูกไหมพีม่สอนวิธีการดูช้อยถ้าสมมติน้องทําไม่ได้น้องจะมั่วนะให้น้องดูนี่เป็นลบเท่าไหร่รเป็นลบมีอยู่3ช้อยเป็นบวกมีแค่2ช้อยดังนั้นน้องควรจะมั่วช้อยที่มันมากกว่านั่นเองโอเคนะเป็นลบ3เขาหลอกเราไงดังนั้นควรจะมั่วช้อยที่เป็นลบนะครับข้อน,นี้เนาะ พีน้องมาดูเขาไม่ได้ถามตัวเดียวเขาถามความเร่งต่อความเร่งเป็นอะไรด้วยความเร่งเป็นลบครับ A ติดลบความเร่งติดลบหมายความว่าบางคนเข้าใจเข้าใจถูกนะแต่เข้าใจถูกไม่หมดพี่เชมว่าถูกไม่หมดนะบางคนบอกว่าความเร่งติดลบนะครับความเร่งติดลบความเร่งติดลบหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหน่วงบางคนบอกว่าความหน่วงความเร็วก็ต้องลดลงถูกไหม ถูกความเร็วลดลงเม,ม,ม,มื่อมันเป็นอะไรครับเมื่อมันเป็นบวกเมื่อมันเป็นบวกนะความเร่งติดลบหมายความว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหน่วงมันเป็นความหน่วงเมื่อความเร็วเป็นบวกนะครับน้องเช่นตอนแรกอยู่ตรงนี้มีอัตราเร็วเท่ากับ,บ20มาอยู่ตรงนี้เหลืออัตราเร็วเท่ากับ10%แบบนี้หมายความว่าความเร่งเราจะติดลบนะครับก็คือกลายเป็นความหน่วงนั่นเองโอเคนะ แต่ข้อนี้ V เราไม่ได้เป็นบวกนะครับ V เราเป็นลบดดานให้น้องจําตัวนี้ดีๆนะครับให้น้องสังเกตตัวนี้ดีๆอ่ะไอ้น,นี้ไฮไลท์ไว้นะไฮไลท์ไว้นะถ้าความเร่งนะครับอันนี้พี่พิจารณาที่ความเร่งนะถ้าความเร่งนะครับก็คือ A มันทิศเดียวกับทิศท,ทางเดียวกับ V ก็คือความเร่งทิศท,ทางเดียวกับอัตราเร็วนะครับโอเคเนาะเออ v จะเป็นไงขึ้น v จะเพิ่มขึ้นโอเคนะ แต่ถ้า a ทิศต,ตรงข้ามนะครับถ้า a ทิศต,ตรงข้ามกับ v ก็คือเครื่องหมายมันต่างกันหมายความว่า v จะลดลงนะครับ v ลดลงนะเคเนาะดังนั้นหมายคว,วามว่าข้อนี้พี่ให้น้องดูความเร็วเป็นลบความเร่งเป็นลบทิศเดียวกันไหมทิศเดียวกันดังนั้นหมายความว่าถ้าทิศเดียวกัน v ต้องเป็นไง v ต้องเพิ่มขึ้นครับน้องให้ไล่ให้ถูกนะ v ต้องเพิ่มขึ้นนะบนงานะ v, งนนะบาคนคิดว่าเอ้ยความเร่งติดลบเป็นความหน่วง v ต้องลดลงไม่ใช่อันนั้นพี่ย้ำแล้วนะว่าเป็นกรณีที่ v เป็นบวก ข้อนี้ v เป็นลบดังนั้นมันทิศเดียวกันถูกไหม v เพิ่มขึ้นดังนั้นน้องต้องตอบว่ามันเร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้นครับตอบข้อ2ไม่ยากแต่ระวังจะโดนหลอกนะถ้าใครเข้าใจว่าความเร่งติดลบแล้วเป็นความหน่วงหมายความว่าความเร็วน้องต้องลดลงถูกไหมน้องจะตอบทันทีเลยว่ามันช้าลงซึ่งผิดนะครับข้อนี้ผิดโอเคนะ